หนึ่งคำถามจะมีประโยชน์มากนะครับลุงแม่หนูอารมณ์ไม่ดีค่ะขอให้แม่หนูหลับลึกๆหน่อยค่ะขออีกแล้วเดี๋ยวก็ตีครับให้แม่หนูฟังให้แม่หนูให้เข้าใจเปิดดังๆสิเปิดแล้วมาขับบ้านไปเลยสิโยมอัดเข้าไปเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวท่านก็ได้ยินเองนะครับใช่ไหมล่ะให้ท่านเก็บภาษาไม่งั้นจะกลายเป็นความเชื่ออย่างเดียวมันก็ไม่ดีนะคุณมนตการนะภาษาก็ใช้กันอยู่พวกนี้เชื่อว่าท่านก็จับภาษาหนึ่งประโยคของลุงได้เนี่ยโหจะบอกให้ทราบไว้นะครับเอาประโยคเดียวไม่ต้องเอามากหรอกเอามันคักๆเลยประโยคเดียวนี่ลุงครับที่บิ๊กแบงระเบิดออกมาคือพลังงานบริสุทธิ์เผาพลังงานไม่บริสุทธิ์คล้ายการเผาไหม้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ตอบเลยใช่ครับคำว่าใช่ครับเนี่ยอธิบายต่อใช่ครับฟังลุงอธิบายนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในทุกๆสรรพสิ่งซ่อนซ้อนอยู่ในทุกๆสรรพสิ่งแปลว่าถ้าพูดถึงน้ำก็ซ่อนซ้อนอยู่ในน้ำถ้าพูดถึงทรายก็ซ่อนซ้อนอยู่ในทรายถ้าพูดถึงหมาน้อยเขตจนาน้อยมันก็ซ่อนอยู่ในหมาน้อยและเขตจนาน้อยถ้าพูดถึงต้นไม้เล็กใหญ่ใหม่เก่ามันก็ซ่อนซ้อนอยู่กับต้นไม้เล็กใหญ่ใหม่เก่าถ้าพูดถึงอากาศมันก็ซ่อนซ้อนอยู่ในอากาศโอเคนะถ้าพูดถึงโลกมันก็ซ่อนซ้อนอยู่ในโลกถ้าพูดถึงตัวเราก็ซ่อนซ้อนอยู่ในตัวเราถ้าพูดถึงดวงจันทร์ก็ซ่อนซ้อนอยู่ในดวงจันทร์ถ้าพูดถึงดวงอาทิตย์ก็ซ่อนซ้อนอยู่ในดวงอาทิตย์เห็นไหมถ้าพูดถึงกาแล็กซี่ก็ซ่อนซ้อนอยู่ในกาแล็กซี่ถ้าพูดถึงหลุมดำก็ซ่อนซ้อนอยู่ในหลุมดำถ้าพูดถึงเอกภพก็ซ่อนซ้อนอยู่ในเอกภพดูสิครับดูมันไปสิครับบ่นไปครับที่ว่าเนี่ยถ้ามันอยู่ในเรือมันก็ซ่อนซ้อนอยู่ในเรือลำนั้นเห็นไหมครับบ่นไปครับที่ว่าถ้าพูดถึงบั้งไฟมันก็ซ่อนซ้อนอยู่ในบั้งไฟนี่คือภาษาลุงนะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะเวลาพูดแล้วจะไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดนะครับให้รู้ไว้เอาล่ะนั่นคือบริบทหนึ่งพลังงานบริสุทธิ์ยังไม่พอยังซ่อนซ้อนอยู่ในที่เวิร์กว้างว่างเปล่าโดยปราศจากสิ่งใดหรือเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับสิ่งที่มันเวิร์กว้างว่างเปล่าโดยที่ปราศจากสิ่งใดๆสิ่งนั้นภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมภาษาทั่วๆไปมนุษย์พูดแล้วก็ต้องเข้าใจคือความว่างภาษาพุทธศาสตร์จะไม่พอนะนอกจากปรมัตถ์แล้วนอกจากความว่างแล้วก็ยังมีคำว่าสุญญตาอนัตตาอะไรกันนะพอไหมเนี่ยนะภาษาฝรั่ง emptiness ภาษาลุง pure energy ครับภาษามนุษย์ทั่วไปเชื่อว่าอันเดียวกัน
กับสิ่งที่เราพูดจะพูดชาวโลกก็พูดถึงคำว่าพระเจ้าอันเดียวกันแล้วชาวอามีนก็พระอัลเลาะห์อันเดียวกันถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับไม่งั้นก็ได้แต่ภาษานะครับภาษาเนี่ยใช้กันมามากมานานแล้วนะครับใช้มาตั้งแต่บัญญัติเอาไว้เป็นตำรับตำราพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยพระคัมภีร์ใดๆนั่นคือภาษาทั้งนั้นนะครับมันซ่อนอยู่ในภาษานั่นแหละด้วยมันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซ่อนอยู่ในภาษาซ่อนอยู่ในอากัปกิริยาเห็นไหมครับดูสิครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันยิ่งใหญ่เพราะใหญ่ยิ่งด้วยที่ว่าเนี่ยมันถึงยุคครับถึงเวลาที่ให้ลุงได้ใช้ภาษาเหล่านี้มาผ่านจอให้ท่านกรุณาพิจารณาตามนะครับอย่าเชื่อลุงออกโดยง่ายนะครับถ้าเชื่อปุ๊บจะโง่ทันทีนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามสั่งสอนสั่งสมความเชื่อใดๆเนี่ยพอแล้วล่ะครับพอแล้วครับมันหมดยุคหมดยุคความเชื่อแล้วครับมันมาถึงยุคความเข้าใจมันจะเข้าใจได้ดีได้แท้ได้แจ้งได้จริงก็ต้องเข้าถึงครับจึงจะไม่ผิด